แค่ทีเนี้ยทีเนี้ยอยู่บ้านอายุเด็กเองเอาใจแค่แม่งหมื่นอะไรวะอยากดังเหรออยากได้ยอดวิวเหรอได้เดี๋ยวหนูทำให้ถ้าพี่อยากดังจริงแต่พี่จะดังเป็นรอยส้มตีนพม่านะคะไปไหนก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อผมเองพี่น้อง FC เบอร์ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเด้อจ้ากราบทักทายสบายดีจ้าทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพอกันเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้าทุกคนเนาะเกมพลิกอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะอุตส่าห์ว่าจะบ่ออกมาเล่านะเรื่องเล่าที่ว่ามีน้องคนพม่าหรือว่าสาวพม่าคนน่ะเนาะทุกคนที่เหมือนออกมาเว้าเนาะในเหตุผลต่างๆนานานอกจากเกี่ยวกับการแบบว่าเรื่องบัตรเหลืองเบอร์หรือว่าเกี่ยวกับการแบบว่าเหตุงานเนาะหรือว่าการทีแบบว่าบอกง่ายๆก็คือมันสิบ่ได้มีแค่เหลืองเดียวเนาะทุกคนก็สิมีเหลืองการเมืองมานําเนาะทุกคนหรือว่าเกี่ยวกับที่ว่าเบื้องสูงของคนไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะแพ้ว่าเกาผิดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะทุกคนแต่สุดท้ายเด้อจ้ะสุดท้ายเกมพลิกเด้อทุกคนเกมพลิกคือแนวไหนเนาะพ่อกะ FC กะอาจจะได้เห็นในคลิปต่างๆหน้าๆแล้วเนาะว่าบ่ว่าจะเป็นใน TikTok หรือว่า YouTube หลายๆ2ที่เพิ่นเอาลงไปนะทุกคนกะสิมี FC นะของน้องแพ้ว่าเนาะแล้วกะสิมี FC ทั้งฝั่งไทยเพิ่นกะส่งมาให้แพ้ว่าได้เบิ่งแล้วกะอยากให้แพ้ว่าเว้าถึงกรณีนี้เนาะว่าจะเป็นแนวใดเดียวแพ้ว่ากะสิมาขอเว้าในกรณีของในกรณีนี้แหละกันในความรู้สึกของแพ้ว่าเนาะว่าเป็นจังไดนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่แพ้ว่าจะบอกเลยนะทุกคนเอาเราความรู้สึกของแพ้ว่าก่อนเนาะก่อนที่จะไปเว้าเกี่ยวกับน้องเพื่อนแพ้ว่าบอกเลยนะว่าแพ้ว่าได้ฟังเนาะคำนึงที่น้องเพื่อนเว้าก็คือแบบรุนแรงมากๆเลยคือแพ้ว่าให้เบิ่งต้นคลิปนั่นแหละนิดๆเดียวเป็นคำนั้นที่มันรู้สึกเจ็บจี๊ดเนาะทุกคนและน้องเพิ่นก็ตีความหมายเว้าเกี่ยวกับการเฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์อย่างต่างๆนานาเนาะทุกคนแต่ผลสุดท้ายคือจบเกมหรือเกมพลิกนั่นเองนะทุกคนคือแบบพอตำรวจเข้าไปเนาะตำรวจเพิ่นเจ้าหน้าที่อ่ะขอใส่คำว่าเจ้าหน้าที่นะทุกคนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นเข้าไปตรวจไปยังพ้นออกมาผัดว่าเอาบัตรไปรายงานโตอ่ะบ่มีบัตรหรือว่าบ่มีบัตรอีหยังหรือเปล่าบ่ฮู้เนาะแต่ว่าคือฟังข่าวๆว่าติดคุก45มื้อและก็หามบ่ให้เขามาอยู่ในไทยนั่นเองนะทุกคนที่ตามข่าวเนาะอันนี้ก็จริงหรือหมั่วแนวใดบ่ฮู้คือกันนะแต่คิดว่าน่าจะจริงแหละมันเลยเหตุให้บ่งบอกถึงหลายๆอย่างเลยกะเหมือนกับว่าเคสนี้เป็นเคสที่เตือนใจหรือว่าเป็นบทเรียนแก่กับคนที่ใส่แห้งงานในไทยเนาะทุกคนโดยเฉพาะเพื่อว่าบอกขอเว้าถึงคนอื่นเพื่อว่าเองเนาะดังที่เพื่อว่าได้เคยเว้าไปว่าการที่เฮามีบัตรจริงๆสถานในการเฮ็ดงานน่ะเฮากับบุคคลที่จะไปยิงยาโสใส่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเนาะทุกคนเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดเหมือนที่เพื่อว่าบอกนะทุกคนว่าจะเป็นจังไดก็แล้วแต่คือเฮาต้องเคารพในกฎเกณฑ์ของบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนรั่วเคารพในกฎหมายแล้วเคารพในกติกาแล้วก็เรื่องอันนั้นก็คือเฮาอยู่บ้านเพื่อนสิ่งที่คือเคารพก็คือเคารพต่อหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เคารพต่อการเป็นอยู่หรือว่าสถานะของตนเองนะทุกคนว่าเฮาอยู่ในสถานะใดแม่นบ่ล่ะถึงอาจสิฮู้หรือว่าเฮาจะมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายยังก็แล้วแต่เมื่อน้องเพิ่นเว้าเนาะว่าเสียค่าทําบัตรปีนึงหรือว่าทําบัตรน่ะกว่าจะได้บัตรทำงานน่ะ 20,000 แต่ว่ามันบ่ได้การันตีว่าเฮาต้องไปเว้าอีหยังให้คนอื่นก็ได้หรือว่าต้องมาอ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับแบบว่าการทำงานหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าเกี่ยวกับเจ้านายหรือว่านายจ้างของเฮาเนาะทุกคนคือมันบ่ได้การันตีเลยเรื่องการที่เฮามีบัตรหรือบ่มีบัตรเนาะทุกคนเนาะบ่ได้การันตีว่าเจ้าต้องสามารถสิเว้าออกแนวใดก็ได้แต่เจ้าสิสามารถแสดงความคิดเห็นเจ้าอีหยังก็แล้วก็ได้เจ้าสิสามารถไปประท้วงหรือว่าไปแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์ประเทศของเขาหรือว่ากฎหมายของเขาเกี่ยวกับอีหยังของเขามันบ่ได้มามันบ่ได้แม่นเลยนะทุกคนเพราะว่าก็อยากจะให้
แรงงานเนาะทุกคนเนาะอ่ะเว้าถึงบ่ขอเว้าเกี่ยวกับแรงงานคนอื่นให้มันหนักแน่นเนาะทุกคนด้วยว่าเพื่อเขาจะได้บ่ต้องรำคาญเพว่าเนาะก็คือเพว่าก็จะขอฝากเกี่ยวกับแรงงานคนลาวเฮาก็แล้วกันเนาะทุกคนรักๆก็คือคนลาวเนาะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนร่วมนําหรือว่าก็คืออ่ะพม่ากัมพูชาหรือว่าเขมรนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็แรงงานลาวเฮาอยากให้คิดเสมอว่าการที่เฮามีสิทธิการที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายเฮาบ่ควรจะเอาไปยิงยาโซแบบนี้แล้วก็บ่ควรจะว่าแบบนี้แต่กรณีของน้องเพื่อนนี้คือเกมพลิกขนาดพลิกมากๆคือพลิกแนวไหนพลิกแบบสุดๆก็คือน้องเว้าออกมาแบบเหมือนตัวเองจะดูดีเหมือนว่าจะคล้องถือบ่ทุกอย่างแต่พ่อผลสรุปคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปหาในคลิปใน TikTok นะทุกคนยังมีการแบบพูดคุยกันนะว่าเอาแล้วบัตรอยู่ไหนบัตรอยู่ไหนเอาบัตรมาสิเอาบัตรไปชงไปรายงานตัวได้ยังไงยังต่างๆนานาคือสรุปแล้วเหมือนกับว่ามันบ่มีนั่นเองนะทุกคนและชุดถ่ายถูกจับติดคุก45วันถ้ามากรณีนี้ได้เห็นชัดๆเลยช่วยพอยังช่วยพอปากหรือช่วยพอที่แบบว่าจะเฮ็ดหยังเฮาก็ต้องคิดและพิจารณานะทุกคนว่าตัวเองมีหรือเปล่ามีเหมาะสมหรือเปล่าคือการที่เฮามีบัตรเนี่ยนะทุกคนคือมันจะมีแบบหลายมากเลยคือไม่ว่าจะหายเบิ่งนะสําหรับเพว่าเนาะเพว่ามีหลายอันนี้คือบ่แม่นของคนอื่นนะบ่แม่นของไผเป็นของเพว่าเองเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหลายกว่านี้อีกอย่างที่ FC ได้หูเนาะว่าเพว่าน่ะเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยอ่ะหลายปีแล้วนะทุกคนและก็เฮ็ดมาแต่ละบอลนี่ก็คือเฮ็ดถูกต้องเบิดทุกอย่างเฮาก็คือบ่ว่าจะหยังหยังเจ้านายหรือว่าหยังนายนายจ้างหยังเนาะเพว่าก็คือเฮ็ดตรงเล็กๆเลยที่เพว่าเฮ็ดเนาะทุกคนก็คือบัตรสีชมพูก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้เองตัวนี้และก็พอผ่านไปเปลี่ยนมาแล้วก็มาเฮ็ดเป็นแบบนี้บัดนี้เนาะทุกคนก็มาเฮ็ดเป็นแบบนี้อ่ะเฮ็ดแบบนี้เนาะก็เฮ็ดแบบนี้บัดนี้คือเฮ็ดแบบนี้หั่นก็อยู่ได้2ปีแล้วก็เปลี่ยนจนกระทั่ง4ปีแล้วก็เริ่มเฮ็ดใหม่เบิดตอนนั้นเนาะทุกคนเพิ่นว่าได้เฮ็ดอันนี้เพิ่นก็สิมีบอกใบอนุญาตทํางานหรือว่าอย่างนี้แหละเนาะทุกคนนี่สํานักงานนี่เพิ่นว่าก็เฮ็ดมาโดดเนาะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนก็อยู่กับเจ้านายคนเก่าเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้และเพว่าก็จะได้เปลี่ยนแค่เล่มนี้เนาะทุกคนเปลี่ยนไปได้เรื่อยเพราะว่าคือพาสปอร์ตของเพว่านี่เพว่าสิบ่ได้เปลี่ยนสิบ่ได้เปลี่ยนเนาะทุกคนแล้วก็สิบ่ได้เปลี่ยนเลยนี่เนาะก็สิบ่ได้เปลี่ยนสิบ่ได้หยังเลยนี่มีแต่สิเฮ็ดแบบไปได้เรื่อยเพราะว่าพาสปอร์ตนี่คือตอนที่เพว่าเฮ็ดแรกๆเนาะเพว่าหันจะนี่เนาะกระจนมากระถังนี่ตัวนี้นี่คือมี2อันเลยนี่เนาะมี2อันเพราะว่าตอนแรกอยู่2ปีแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นอีก2ปีแล้วก็จนกระถังมานี่นะทุกคนเนาะก็คือมีหลายมาแล้วก็มา MOU บัดนี้เนาะกับผู้ใหญ่ก่อนก็ไปอยู่ MOU ก็คือเพว่าเองเด้อนี่เนาะทุกคนจะให้เบิ่งหน้าตาของเพว่าถ่ายบัตรขี้หลายขนาดเนาะพี่น้องเนาะจนกระถังแบบว่าความแบบว่าหน้าเจ้านายเพิ่นใจดีเนาะเจ้านายเพิ่นก็สิเฮ็ดอันนี้บัตรประกันสังคมหายเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือบริโฆษณาตัวทีเจ้านายเฮ็ดประกันสังคมหายเนาะทุกคนคือแบบว่ามันเฮมาเฮามีแบบคือทุกอย่างนะทุกคนเพว่ายังบ่กล้าเลยที่จะไปเอื้อมหรือว่าบ่ว่าเพว่ายังบ่กล้าที่จะเว้าถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์บอกว่าตัวเองเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เลยเพว่ายังบ่เคยเว้าถึงเลยแต่ในกรณีนี้คือเป็นหยังคือบ่เคยเว้าถึงคือเฮาหูโตดีว่าเฮาเป็นผู้อาศัยแค่ทํามาหากินบัตรที่เฮาเฮ็ดนี่คือเป็นบัตรที่สามารถยั่งยืนตัวตนของเฮาว่าเฮามีตัวตนที่เขามาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเฮาสามารถแค่ใส่สิทธิ์ในการเฮ็ดงานและก็ในการแบบว่าพึ่งพาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยอยู่เท่านั้นเองเนาะทุกคนและเฮาจะไปกงกะหาเว้าถึงขันว่าจังสันจังสีและก็ใส่คําเว้าคําจาว่าจาบ่สุภาพอีหยังกระเดียกระโดดนะเพว่าฟังแล้วเพว่ายังรู้สึกแบบโอ้โหสุดยอดเลยน้องเก่งขนาดน้องเก่งแบบเพ้นและมั่นใสเพว่าบอกเลยว่าเพว่ามั่นใสขนาดเลยนะคะหมอของน้องอ่ะมันรู้สึกแบบโอ้โหเธอพูดขนาดนี้เลยหรอเธอกล้าพูดได้ยังไงคํานี้นะทุกคนคือแบบโดยคําที่แบบว่าระวังนะเดี๋ยวจะเจอชนตีนอะไรประมาณนี้คือมันแรงมากแล้วก็แบบคือ
น้องยกแบบทุกอย่างมาแบบเหมือนตัวเองรู้ดีอ่ะเหมือนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายของไทยบอกง่ายๆเลยนะทุกคนเนาะที่แพรว่าได้ฟังอ่ะอันนี้คือแบบโอ้โหฟังแล้วโคตรลูกเลยก็เลยอยากจะบอกเนาะอยากจะเตือนน้องๆว่าหูยังก็แล้วแต่นะคนอวดดีอวดเก่งยังก็แล้วแต่เฮาบ่ควรอวดดีอวดเก่งเรื่องกฎหมายเด้อและก็เรื่องการที่ว่าสถาบันเบื้องสูงของประเทศนั้นๆ นะทุกคนอันนี้คือขอย้ำเตือนเลยเพราะว่ามันจะเป็นผลบอดี้ต่อตนเองหรือว่ายังก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องการทำงานอย่าหยิ่งอย่าโสว่าตัวเองเฮ็ดดีเฮ็ดเก่งเฮ็ดได้อย่าชูประมาทกับการที่แบบว่าจะคล้องมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายต้องเอาไปอวดอ้างผู้นั้นผู้นี้คอยหูเพื่อจังสรรสียาเลยเนาะทุกคนเพราะว่าการที่เขามีความมั่นใจในตัวเองมักเป็นสิ่งดีๆแต่ถ้ามั่นใจแล้วออกสื่อแบบนี้แล้วก็โดยที่บ่ฮู้ว่าอันใดที่มันจริงหรือมันเท็จเนาะก็อยากให้แรงงานคนลาวหรือว่าพม่ากัมพูชาเขมรเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นว่ากระเสือนะว่าคนที่ดีๆทั้งหลายก็มีเนาะแต่อยากจะยกเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นว่ามองอีกมุมนึงเพิ่นว่าก็ฮู้สึกแบบว่ามันเป็นบทเรียนให้เฮาได้ฮู้ได้เห็นว่าเออเฮาบ่ควรจะเหตุแบบนี้หรือว่าก่อนที่เฮาจะเว้าอีหยังลงไปให้เฮาคิดหลายๆให้คิดให้มากๆเนาะทุกคนเนาะกะโอเคนะจ๊ะเนาะEPนี้เพิ่นว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อ FC ทุกคนทุกทางที่ได้รับชมรับฟังมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อจ้าเนาะผิดพลาดประการใดเพิ่นว่าก็ต้องขอโทษขออภัยอยากจะบอกว่าในเพิ่นว่าก็บ่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงหรือเว้าให้ไผเนาะทุกคนแค่มาเล่าแค่มาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาเล่าสู่ฟังตามที่ FC เพิ่นคอมเมนต์อยากให้เพิ่นว่ามาเว้าถึงเรื่องนี้เนาะแล้วก็เออว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเท่านั้นเองเด้อจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ